สวัสดีครับผมแบชินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงเหนื่อยบ้างไหมของพี่ๆสไลด์แมชชีนเพลงอยู่ในคีย์ E ครับเดี๋ยวดูอินโทรกันเลยประมาณนี้นะครับตอนแรกนะครับ เล่นสายเปล่าก่อน2ทีนะครับแล้วก็เล่นเฉพาะคอร์ด E ตอนนี้ผมเล่น2ลายเป็นรวมกันนะครับจริงๆมันมีเป็นกีตาร์2ลายนะครับอันนี้เล่นเป็นรวมเล่นกันรวมกันเลยครับแล้วก็เล่นพอเล่นเพราะว่าคอร์ด E แล้วก็สลับกับเล่นสายเปล่าสาย6นะครับอันนี้ตืดตืดตืดเล่นคอร์ว่าคอร์ด E นี่ดีด4ครั้งนะครับตืด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 เล่น3รอบเล่นสายเปล่า2ทีก่อนครับเริ่มแรกแล้วก็เป็นคอร์ว่าคอร์ด C sharp minor ไล่แล้วก็ไล่ไปเป็นโครมาติกค่อยขึ้นไปทีละช่องครับเล่นไป C sharp D D sharp แล้วก็ E เอาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นเพราะว่าคอร์ดไล่ไปเลยต่อมาเป็นลายโซโล่นะครับเป็นเหมือนเป็นลิฟเขาเรียกเป็นลิฟนะครับเป็นหรือว่าเป็นลิกสั้นๆนะครับนะครับก็จะเป็นจะมีการทำเสียงบอดด้วยนะครับคึกๆนะครับคึกๆเล่นที่สาย3ช่องที่9แล้วก็สาย4ใช้แฮมเมอร์ออนไปช่อง11นะครับ9ไป11เคลียร์ออกแล้วก็สาย5ช่อง11แล้วก็สาย4ช่องที่9นะครับอันที่2คล้ายๆเดิมครับเริ่มที่ตัวเดิมสาย2ทั้งหมดมี4ชุดนะครับอันนี้คือชุดแรกที่เราเล่นจบกันไปนี่คือชุดแรกนะครับชุดที่2คือสาย3ช่องที่9เปลี่ยน2 โน้ตสุดท้ายเป็นสาย5ช่องที่9อันนี้ชุด2นะครับต่อมาชุด3เนี่ยเหมือนชุดแรกเลยแล้วชุดที่4เล่นเป็นสายสาย3นะครับแฮมเมอร์ออนหลักการเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนสายครับนะครับแฮมเมอร์ออน9ไป11แล้วกลับมา9แล้วก็สาย4ช่องที่11แล้วก็สาย3ช่องที่9ครบ4ชุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดู4ชุดช้าๆกันอีกรอบหนึ่งเอาใหม่นะครับนะครับอันนี้คือครบ4ชุดแล้วส่วนเนี่ยเล่นมันจะเล่นอย่างเนี้ย2รอบแต่ว่ารอบที่2เนี่ยจะจบด้วยสาย4ช่องที่11แทนจะเหมือนตัดโน้ตสุดท้ายออกนะครับโน้ตสุดท้ายจริงๆมันต้องจบที่สาย3ช่องที่9ใช่มั้ยครับแต่ว่าเราไม่ต้องเล่นโน้ตนี้เรามาเล่นโน้ตก่อนหน้านั้นก็คือให้จบที่โน้ตก่อนหน้านั้นก็คือสาย4ช่องที่11เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองเล่น2รอบช้าๆให้ดูแล้วกันครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวท่านผมลองเล่นทั้งท่อนทั้งอินโทรให้ดูใหม่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็สำคัญคือมันจะเล่นมันจะมีอุดสาย2ช่วงก็คือ
ตรงหัวชุดครับแล้วก็มันจะมีเห็นว่าพอเล่นโน้ตแรกเสร็จมันจะมีอุดมาทำเสียงบอสอีกทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นเหมือนริทึมนะครับอ่ะยังไงลองดูแล้วกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้